สวัสดีครับมาครับวันนี้นะครับจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันครับนะครับท่านที่นะครับมือใหม่ยังไม่เคยทำก็ดูไว้นะครับผมทำแบบนี้นะครับแล้วจะได้สีหยิบผลนั้นให้หน่อยจะได้สีเข้มๆนะครับเอาไว้รดน้ำต้นไม้ต้นทุเรียนของเรานะครับใช้ดีนะครับของผมเนี่ยสีเข้มแบบนี้คือหัวเชื้อได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้เป็นสีอย่างนี้กันมาเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับผมมาขั้นตอนแรกนะครับไข่หนึ่งใบครับไข่ไก่นะครับไข่ไก่หนึ่งใบเก็บเปลือกไว้นะครับตากแดดเดี๋ยวตำใส่ต้นทุเรียนได้อีกนะครับเปลือกมันตีให้เข้ากันอย่างนี้ครับนะครับตีให้เข้ากันนะครับนะครับตีให้เข้ากันนี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำง่ายๆครับด้วยตัวเราเองไม่ยุ่งยากครับไม่ต้องซื้อด้วยครับนะแล้วก็ตากแดดดูขั้นตอนนะครับวันนี้จะบอกขั้นตอนอ่ะไข่หนึ่งใบนะครับตีให้เข้ากันตีไปครับตีไปนี่ผมสวนผมอยู่ชัยนาทนะครับอำเภอวัดสิงห์น้ำปลาครับขั้นตอนต่อไปน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำปลานะครับน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เท่าไหร่1 ช้อน 1 ช้อน 1 ช้อนนี่คือเรียก1 ช้อนโต๊ะเนาะ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนทานข้าวสั้นแบบนี้แหละครับง่ายๆชาวบ้านแล้วก็ชูรสครับชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันอย่างนี้ครับนี่ตีให้เข้ากันอีกนี่ครับนะครับก็ขูดออกนะครับเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟันครับนะครับพอตีให้เข้ากันเลยตีให้เข้ากันเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องตีให้ชูรสนะครับกับน้ำปลานะครับเข้ากันให้ดีเลยนะครับตีให้เข้ากันเลยนะครับตีให้เข้ากันเลยนะครับให้ชูรสละลายนะครับแล้วก็น้ำปลาให้เข้ากับไข่นะครับตีให้เข้ากันวิธีการก็มีนี่ครับนี่นะตีให้เข้ากันตีให้เข้ากันนะครับผมจะพูดรอบเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก็ย้อนดูเอานะครับดูต้องย้อนดูคลิปเอาไม่ยากครับง่ายนะครับอันนี้คือวิธีการทำนะครับตีให้เข้ากันแบบนี้ครับผมจะทำทีไข่ทีละใบเท่านั้นเองผมไม่ได้ทำเยอะนะครับทยอยทำทุกวันครับนะครับผมก็ทำได้ประมาณวันหนึ่งประมาณ9 ลิตรนี่ครับเอาไว้ใช้ในสวนครับใช้ทีนึงก็อยู่นี้ตกประมาณ3 ลิตรได้นะครับครั้งหนึ่งนะอาทิตย์ละครั้งผมใช้นะครับนี่ให้เข้ากันแบบนี้ครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ตักนะครับนะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็ตักนะครับนี่ขวดที่เตรียมไว้นะครับนี่อย่างนี้นะครับผมใช้1.5 ลิตรนะครับแบบนี้เลยเห็นยี่ห้อด้วยขวด1.5 ลิตรใช้ขวดน้ำสิงนะมีกล้วยนะครับเราก็ต้องมีกล้วยนะอุปกรณ์ของเรานะครับใช้เท่าไหร่เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนี่ครับหนึ่งช้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเปิดฝาไว้นะครับหนึ่งช้อนเหมือนเดิมหนึ่งช้อนนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนเราก็เปลี่ยนใช้แค่1ช้อนนะครับ 1.5 ลิตรนะผมใช้นะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับนี่ครับ1ช้อนนี่ครับ1ช้อนเราไม่ต้องใส่เยอะไปนะครับใส่แค่1ช้อนพอ1ช้อนนะครับ1ช้อนมานี่เลยนะครับน่าจะพอดีนะน่าจะพอดีนะครับ1ช้อนอันนี้น่าจะครึ่งช้อน600 มล.เนาะนั่นแหละได้อยู่ครึ่งเดียว
โอเคได้แล้วนะครับได้แล้วแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝานะครับพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับไล่ปิดฝานะครับปิดฝาทุกอันนะครับปิดฝาทุกอันครับนี่ครับปิดฝาทุกอันนะครับให้สนิทให้แน่นนะครับปิดฝาเสร็จเราก็เอาออกมาอย่างนี้ครับทำอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมทำแดดผมจัดนะครับดูนะครับแดดผมเจี้ยงเลยเปี้ยงเลยนะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะไปตากจะดึงฉลากออกก็ได้นะครับดึงฉลากออกก็ได้ขวดจะได้แบบรับความร้อนได้เท่าเทียมกันอ่ะเขย่าแล้วก็วางไว้นะครับอย่างนี้ครับไม่ต้องเขย่าทำแบบแค่ครับทำเลื่อนอย่างเงี้ยครับไม่ต้องถึงก็เขย่าให้เป็นฟองนะครับแค่แบบแค่เราขยอกอย่างเงี้ยให้เข้ากันอย่างเงี้ยครับนะครับนี่นะครับที่สำคัญน้ำที่เราจะเอามาใส่ไข่เนี่ยนะครับที่สำคัญนะต้องไปหาน้ำจากแหล่งนะครับบ่อนะครับบ่อที่เป็นบ่อธรรมชาตินะครับมีน้ำฝนหรือน้ำอะไรธรรมชาติที่ว่าไม่ได้รับการบำบัดเช่นปูนขาวหรือเกลือนะครับผมลองแล้วนะน้ำจากบ่อปลาผมมาใส่ซึ่งผมปรับเกลือให้ปลาบ่อยๆไม่เป็นนะครับผมลองแล้วเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเอางี้ดีกว่านะจะบอกไม่เป็นซะเลยก็ได้มันเป็นเหมือนกันครับแล้วก็ไม่เป็นเสียก็เยอะผมก็เลยไปเอาบ่อด้านนอกนะครับไปขอเข้ามาบ่อที่เขาเป็นนะครับ เอาไว้ใช้ธรรมชาติสูบขึ้นมารดน้ำต้นไม้นะครับสูบไปรดอ้อยรด มันสำปะหลังผมก็เลยไปขอมาซึ่งไม่มีการใส่เกลือใส่ปูนขาวใดๆทั้งสิ้นซึ่งเอามานะครับทุกครั้งทุกขวดเป็นทุกขวดครับไม่พลาดเลยนะครับไม่พลาดเลยที่สำคัญพอเราอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับขยอกอย่างนี้เสร็จแล้วนำออกไปตากแดดเลยครับนำออกไปตากแดดเลยรับรองเป็นทุกขวดแน่นอนครับนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับที่ผมทำจุลินทรีย์สองข้อสายแบบนี้ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีคนทำเขาก็ขายกันนะครับขายกันด้วยนะครับใครทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็ลองเอาวิธีผมไปนะครับว่าจะเป็นไหมนะครับถ้ายังไม่เป็นอีกก็แนะนำให้ซื้อเขาเลยครับนะครับเพราะว่ามันง่ายครับมันไม่ยากแต่ขอให้ทำเนี่ยผมทำช่วงมีแดดนะครับแล้วก็น้ำอย่างที่บอกปัจจัยหลักๆนะครับน้ำบ่อนะน้ำบ่อทั่วไปที่ว่าไม่มีการปรับปูนขาวหรือเกลือนะครับหรือปรับคลอรีนอะไรนะครับเป็นน้ำธรรมชาติจริงจากบ่อเลยไปเอามาเลยครับแล้วก็ตีไข่อย่างที่ผมที่ทำนะครับแล้วก็มาใส่1ช้อนแล้วก็ขยอกแบบนี้ไปตากแดดทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวสีจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นแน่นอนครับนี่ครับอันนี้เป็นหัวเชื้อได้แล้วจริงๆผมทำจากหัวเชื้อนี่ก็ได้นะครับอันนี้คือเนี่ยครับบางทีเนี่ยเอาน้ำมานะครับน้ำจะบ่อมาแล้วก็เอาหัวเชื้ออย่างเงี้ยครับเติมลงไปนะครับก็เป็นแล้วแต่ว่าอันนี้คืออยากทำหนึ่งขั้นตอนให้ดูนะครับว่าวิธีทำผมเป็นอย่างนี้นะครับก็วันนี้นะครับช่องนะครับเป็ดทองพูนวิถีสุขภาพนะครับชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากอีกก็คลิปนี้ก็นะครับผมก็มือใหม่นะครับก็อยากจะบอกมือใหม่ที่อยากจะทำก็นะครับส่วนท่านที่ทำเป็นแล้วก็ยินดีด้วยส่วนท่านที่ยังทำไม่เป็นอยากจะทำก็สูตรผมไปใช้ได้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ